وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดยะกูลุลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรตติลิลกุรอานะตะรตีลาวะกาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมخيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตะลุยแดนตะจวิดทางสถานีโทรทัศน์ยะตีมทีวีอยู่ณขณะนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้นได้มาพบกันนะครับในการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของจะทำอย่างไรให้การอ่านอัลกุรอานของเรานั้นเกิดความไพเราะนะจะอ่านอัลกุรอานอย่างไรให้เกิดความถูกต้องนะครับตามหลักของวิชาตัจวีดนะครับซึ่งถือว่าในเรื่องของวิชาตัจวีดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะมารักษาอัลกุรอานให้เกิดความถูกต้องอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าวิชาตัจวีดนี้เราได้นะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของมะคอริยุลฮุรูฟนะบรรดาฐานเกิดต่างๆของอักษรภาษาอาหรับนะครับแล้วก็ในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟลักษณะของอักษรภาษาอาหรับนะลักษณะของอักษรต่างๆของนะอักษรภาษาอาหรับนั่นเองแล้วก็เราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของฮุกมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะจะมีการหน่วงเสียงหรือไม่หน่วงเสียงนะจะมีการอ่านยาวหรืออ่านสั้นนะจะมีการอ่านควบกล้ำจะมีการอ่านแฝงอย่างไรเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราก็จะได้เจาะประเด็นกันแล้วก็เราก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของนะอัลฮารอกาตนั่นก็หมายถึงในเรื่องของสระด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงกันไปเกี่ยวกับนะหลายๆเรื่องราวนะครับตลอดในช่วงเดือนรอมฎอนก็ดีแล้วก็ในช่วงหลังรอมฎอนก็ดีนะครับยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาฐานเกิดต่างๆเราก็ได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วนะครับแต่ละฐานเกิดไม่ว่าจะเป็นฐานเกิดที่เกิดจากลำคอฐานเกิดที่เกิดจากลิ้นฐานเกิดที่เกิดจากริมฝีปากนะฐานเกิดที่เกิดจากลำคอแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนลึกของลำคอฮัมซะกับฮาใหญ่ส่วนกลางอัยน์กับฮาเล็กส่วนบนของลำคอฆอยน์และคอแล้วก็ลิ้นไล่มาตั้งแต่โคนลิ้นกอฟกาฟข้างลิ้นบอสกลางลิ้นยิมชีนยาช่องลิ้นซอสซีนไซปลายลิ้นหลายลิ้นจรดกลางเหงือกลามนูนรอปลายลิ้นจรดโคนฟันโตเดลตาปลายลิ้นจรดไรฟันรอเดนซานั่นคือฐานเกิดจากอะไรครับเกิดจากลิ้นแล้วก็ฐานเกิดที่เกิดจากอะไรครับฐานเกิดที่เกิดจากริมฝีปากมีฟาวาวบะมีมนะเรียกได้ว่าในเรื่องของนะฐานเกิดต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะที่ว่ามันจะเป็นเรื่องหลักเรื่องพื้นฐานเบสิกพื้นฐานเลยที่ว่าเรานั้นจะต้องออกเสียงอักษรให้ถูกต้องตามมะครอดตามฐานเกิดตามที่เกิดของมันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอักษรภาษาอาหรับนี้นะครับเป็นอักษรภาษาอาหรับเป็นอักษรที่มันพิเศษนะกว่าภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาเรานะครับก็อาจจะไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของว่ากอไก่จะต้องเอาเสียงออกมาจากโคนลิ้นเปล่านะครับแต่ในภาษาแต่ละภาษาก็จะมีเขาเรียกว่าความละเอียดอ่อนหรือ เรียกว่าข้อมูลบางข้อมูลนะครับจุดเด่นของแต่ละภาษานะครับส่วนในเรื่องของภาษาอาหรับเนี่ยก็จะมีจุดเด่นของมันก็คือว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยมันจะมีฐานเกิดแต่ละตัวอักษรจะมีการเรียกตัวอักษรจากฐานเกิดของมันนะออกมาอย่างถูกต้องและในเรื่องของตัวอักษรภาษาอาหรับมันก็จะมีตัวอักษรที่มันคล้ายๆกันพี่น้องครับมันจะมีตัวอักษรที่มันคล้ายๆกันแต่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เราได้เคยบอกนะครับผมได้เคยบอกพี่น้องไปว่าเราจงชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้นะบันดาลให้เรานะ
เกิดมาเป็นคนไทยเนื่องจากอักษรภาษาไทยเนี่ยมันได้ครอบคุมอักษรภาษาอาหรับนะไปในหลายๆตัวเว้นแต่บางตัวที่ว่าเรานั้นจะต้องมีการพลิกแพงลิ้นนะจะต้องวางลิ้นนะจะต้องวางก็เรียกว่าในเรื่องของริมฝีปากหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะให้มันชัดเจนเป็นบางตัวเท่านั้นเองแต่โดยส่วนมากของบรรดาตัวอักษรภาษาอาหรับเนี่ยพวกเราออกกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นตัวซีนเนี่ยตัวซีนเนี่ยเราอัลฮัมดุลิลละห์เลยสอเสือเราก็มีสอโซ่เราก็มีสอบรสีเราก็มีสอซาลาเราก็มีอันนี้ผมอธิบายให้พวกเราทุกคนนั้นได้นะเข้าใจกันง่ายๆนะครับนะพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับที่พี่น้องได้เรียนอัลกุรอานพี่น้องได้อ่านอัลกุรอานมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับบอกความรู้สึกของพี่น้องมานะฮะผ่านทางเพจของยะตีมทีวีได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ผมจะบอกความรู้สึกนะครับของพี่น้องนะให้กับนะทุกท่านได้รับฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะพี่น้องที่ติดตามนะครับอยู่ทางนะเพจของยะตีมทีวีนะครับคุณสิริรัตน์บางกรักนะครับให้สลามมาวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณอับดุลอาดัมนะครับนะให้สลามมาเช่นเดียวกัน M001 มาชาอัลลอฮ์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะฮะทุกท่านนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความบะเราะกัตในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วนะฮะเราเรียกได้ว่าเข้าสู่ในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟแล้วนะในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟพี่น้องที่รักของผมทุกคนครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่นะเข้าใจยากถ้าหากว่าเราเจาะประเด็นในข้อมูลของมันจริงๆแบบอ่านตามตัวเนี่ยมึนแน่นอนนะครับแต่อินชาอัลลอฮ์นะฮะในการทบทวนของเราในวันนี้ขอถ่ายทอดความรู้จากวิชาของบรรดาคณาจารย์ที่ได้ให้มานะฮะผ่านทางช่องทางนี้นะครับไปสู่พี่น้องอย่างเข้าใจง่ายๆอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงประทานความเข้าใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอักษรที่พ่นลมนะฮะเนื่องจากว่าสิฟัตหรือลักษณะคู่แรกเนี่ยนะพี่น้องจำได้ไหมครับว่ามีลักษณะอะไรกับลักษณะอะไรลักษณะที่อะไรครับพ่นลมกับไม่พ่นลมการที่เราจะแยกตัวอักษรนะตัวอักษรหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะจับเขาไปอยู่ในพ่นลมหรือไม่พ่นลมอย่างเช่นอักษรซีนพ่นหรือไม่พ่นพ่นลมอย่างเช่นอักษรอลิฟพ่นหรือไม่พ่นไม่พ่นนะเรียกได้ว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะครับถ้าว่าเราดูในจอภาพที่เรานั้นได้ขึ้นนะ PowerPoint ให้กับพี่น้องทุกคนนั้นได้ขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นนะอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเดี๋ยวทีมงานจะได้นะขึ้น PowerPoint นะครับให้กับนะพี่น้องได้ดูได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นครั้งที่แล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของลักษณะของอักษรภาษาอาหรับนั่นก็คือพูดถึงพ่นลมกับไม่พ่นลมพ่นลมภาษาอาหรับว่าไงครับนะฮัมซุนส่วนไม่พ่นลมล่ะยะรุนนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นะบรรดาเด็กๆนะได้ให้อะไรครับได้ทำการท่องจำกันเอาไว้นะเขาก็บอกว่าฮัมซุนพ่นลมยะรุนไม่พ่นลมนะแต่วันนี้มันก็จะมีลักษณะพิเศษพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเรายังอยู่ในโรงพยาบาลตัจวิทธานีครับนะฮะเรายังอยู่ในโรงพยาบาลตัจวิทธานีนะครับนะซึ่งถือว่าผมอยากจะให้พวกเราทุกคนนั้นได้เห็นภาพง่ายๆนะครับนึกภาพให้ออกนะนึกว่าบรรดาตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวพวกเรากันแล้วกันนะบรรดาตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวพวกเราแล้วก็บรรดาตัวอักษรเนี่ยเขาก็จะไปที่โรงพยาบาลไปคัดกรองไปตรวจโรคนะไปตรวจโรคนู้นบ้างไปตรวจวัดความดันไปเช็คสุขภาพนะแต่และตัวอักษรนะครับนะที่เราได้เคยร่วมทบทวนกันไปอย่างเช่นเรื่องแรกที่เราได้พูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดกันไปครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับนะแผนกคัดกรองนะแผนกคัดกรองในเรื่องของอะไรครับแรงดันลมแรงดันลมนะฮะมันก็จะมีอักษรที่พ่นลมนะมีตัวอะไรบ้างครับถ้าเราจำเป็นประโยคก็จะเป็นประโยคว่าอะไรฟะฮัซซะฮู
ชัคซุนซากะตะนะฟะฮัซะฮูชัคซุนซากะตะนะมีตัวอะไรบ้างนะมีฟานะมีซามีฮายายมีเชนมีคอมีซอดมีซีนมีกาฟมีตานะครับนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวทีมงานได้ช่วยขึ้นใน PowerPoint นะครับให้กับพี่น้องนะได้รับชมด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่ก็คือที่เราได้ร่วมทบทวนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้พูดถึงในเรื่องของห้องคัดกรองซิฟาตุลฮุรูฟแผนกคัดกรองลักษณะอักษรต่างๆนะครับในเรื่องของลักษณะอักษรนะครับสิ่งที่คุณหมอเขาจะถามนะครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งก่อนนู้นนะครับเราได้พูดถึงอะไรครับลักษณะต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นพ่นลมไม่พ่นลมนะเสียงอัดแน่นเสียงกลางเสียงหลวมหรือจะเป็นในเรื่องของเสียงแผงเสียงตรงนะหรือจะเป็นเสียงอ้วนหรือเสียงผอมหรือจะเป็นเสียงอะไรครับนะเสียงไวหรือขาดนะฮะหรือเป็นอักษรที่มีเยื่อใยนะครับนี่คือลักษณะที่มันเป็นคู่ๆที่จะให้แต่ละคู่เนี่ยให้เลือกได้เพียงอันเดียวนะฮะถ้าหาว่าทุกคนได้ติดตามนะฮะก็จะเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าลักษณะเด่นๆนะลักษณะ VIP เขาเรียกนะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะครับก็มีอะไรเสียงสะท้อนอักษรที่มีเสียงสะท้อนอักษรที่มีจะต้องอ่อนนุ่มอักษรเสียงที่จะต้องกระจายลมนะอักษรเสียงที่จะต้องรัวอักษรเสียงที่มีเสียงที่คล้ายสัตว์ปีกอักษรเสียงอืดอักษรเสียง เอียงหรือมีการตะแกรงลิ้นเกิดขึ้นนี่คือลักษณะพิเศษที่เราได้ร่วมทบทวนกันไปนะฮะแล้วก็เราก็ได้ทำการเรียกว่าทำการคัดด้วยกับตัวของเราเองตัวซอสมีลักษณะอะไรบ้างพ่นลมเสียงแผงเสียงหลวมเสียงอะไรนะฮะประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงแล้วก็เจาะประเด็นกันเลยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับนะเกี่ยวกับเรื่องของอักษรที่พ่นลมและอักษรที่ไม่พ่นลมนะครับครั้งนี้นะอันนี้คือทบทวนนะครับอักษรที่พ่นลมนะครับนะก็คืออักษรที่พ่นลมนะครับนะไม่ต้องอธิบายอะไรที่นามากมายนะครับนะอักษรพ่นลมก็คืออักษรที่มีลมไหลออกมานะครับนะมีตัวอะไรบ้างครับมีฟาฮาซาฮายายเชนคอซอดซีนกับตานะครับนะรวมเป็นคำก็คือฟาฮัสฮูชักซุนสกตาและครั้งที่แล้วเราก็ได้อะไรครับได้มีการเรียกตัวอักษรที่พ่นลมนะครับนะได้มีการเรียกตัวอักษรที่พ่นลมนะแล้วอักษรที่ไม่พ่นลมนะฮะก็เป็นตัวอักษรที่เหลือนะมีอินมีอีนมีรอมีมีมีวาวมีซามีนูนมีกอฟมีอัลิฟมีรอมีฮัมซามีซาลมียามีไกนมีบอดมีจีมีดานมีตอมีลามีบานะครับนี่คืออักษรอะไรครับอักษรที่นะไม่อะไรไม่พ่นลมนะฮะแล้วก็เราก็ได้หากันไปในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ว่ามีอักษรอะไรที่พ่นลมบ้างอักษรตัวไหนที่ไม่พ่นลมบ้างนะครับวันนี้ครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับนะแผนกคัดกรองความดันอักษรนะครั้งที่แล้วนี่ความดันลมนะครับวันนี้ความดันอักษรนะว่ามันจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรนะฮะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาทำความเข้าใจกับนะศัพทยวิทย์นะศัพทยวิทย์นะฮะศัพทยวิทย์เนี่ยมันก็จะเป็นศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้อะไรไปครับครั้งที่แล้วเราได้ฮัมซุนกับยะฮรุนไปฮัมซุนคืออะไรพ่นลมยะฮรุนคืออะไรครับไม่พ่นลมวันนี้ศัพท์ว่าไงครับชิดดะตุนชิดดะตุนเป็นลักษณะหนึ่งของอักษรภาษาอาหรับนะครับชิดดะตุนหมายถึงอักษรที่ทำไมฮะเป็นอักษรเสียงแน่นเดี๋ยวรู้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าอักษรเสียงแน่นเป็นอย่างไรนะฮะรอคอวะตุนอักษรเสียงหลวมอักษรเสียงหลวมตะวัสสุตุนคืออะไรครับตะวัสสุตุนหมายถึงอักษรที่เสียงระหว่างกลางไม่แน่นไม่หลวมนะไม่แน่นไม่หลวมนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนะเราจะรู้จักเสียงของอักษรใน3ลักษณะดังกล่าวนี้ดีขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีของมันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนะก็คือการเอาอะไรครับทำให้บรรดาตัวอักษรแต่ละอักษรนี้นะให้มันอะไรครับตายหมายถึงใส่สระสุกูลอยู่บนมันนะหรือทำมันให้เป็นตัวสะกด
นะโดยการนำเอาอลิฟนำหน้านะยกตัวอย่างนะจากอะไรครับจากทั้ง3ลักษณะนะผมยกตัวอย่างเลยนะแล้วก็จะให้พี่น้องทุกคนนั้นได้ดูเลยนะครับว่าเออเสียงมันแน่นมันเป็นแบบนี้อักษรเสียงหลวมนะมันเป็นแบบนี้นะอักษรเสียงที่อยู่ระหว่างกลางนะมันเป็นแบบนี้เอาพี่น้องลองดูนะฮะช่วยกันเช็คกันไปพร้อมๆกันเลยคัดกรองกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะคัดกรองกันไปพร้อมๆกันเลยนะผมจะซ้ำอย่างนี้นะครับชิดเดตุนก็คืออักษรอะไรเสียงแน่นเรามาดูมีอักษรเสียงแน่นมีอะไรบ้างตัวแรกฮัมซะดูเสียงของมันครับเวลาเป็นตัวสะกดเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยเวลาเป็นตัวสะกดเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยตัวแรกคือฮัมซะตัวที่สองตัวที่สองยีมเห็นไหมครับเสียงเวลามันเป็นตัวสะกดปุ๊บแน่นทันทีนะตัวที่สามดานอัดตัวที่ตัวต่อมาอักกอฟตัวที่ตัวต่อมานะครับตัวโตอักตัวบาอับนะตัวกาบอักตัวตาอัดเห็นไหมครับนี่คืออักษรที่ทำไมครับที่เป็นอักษรเสียงแน่นมีฮัมซะมียีมมีดานมีกอฟมีตอมีบามีกาบมีตานะจะสังเกตเห็นได้ว่าเสียงของมันเนี่ยแน่นเลยเสียงของมันเนี่ยมีการอะไรครับมีการอัดแน่นเกิดขึ้นนะเรียกได้ว่าเป็นการเหมือนกับเรียกกักเสียงหรือกักลมเอาไว้ก่อนที่มันจะพ่นลมอย่างเช่นอักษรที่พ่นลมนะมันจะมีอยู่2ตัวในอักษรที่เสียงแน่นนะอักษรกาฟกับอักษรตายกตัวอย่างเช่นอักษรกาฟอัลกาฟูอักษรกาฟเป็นหนึ่งในอักษรที่พ่นลมนะอย่างสิฟัตแรกเนี่ยเขาอยู่ในหมวดของอะไรครับกาฟพ่นลม2กาฟเสียงแน่นก่อนที่จะพ่นลมเนี่ยต้องอัดมันให้แน่นก่อนอักถ้าอัดไม่แน่นจะกลายเป็นอะไรทันทีเลยบางทีถ้าหาว่าเราไม่กักมันเอาไว้ก่อนถ้าหาว่าเราไม่กักเสียงของมันเอาไว้ก่อนมันจะกลายเป็นตัวคอนะพี่น้องครับบางทีออกเป็นอักไม่ได้เพราะเสียงกราฟไม่ใช่อักษรเสียงหลวมนี่จำไว้เลยนะเวลาเราอาซานนะเวลาเราอาซานนะเวลาเราอาซานอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารุเราจะไม่บอกว่าอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักไม่ใช่เพราะมันจะต้องกักก่อนที่จะมาเป็นลมเนี่ยมันจะต้องกักก่อนอักนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ากราฟเวลาพ่นลมเนี่ยลมของมันก็จะไม่ได้ออกไหลออกมานะเพราะมันไม่ใช่ลักษณะของอะไรครับไม่ใช่ลักษณะของกราฟเพราะลักษณะของกราฟคือเป็นลักษณะที่อะไรฮะชิดเดตุนเสียงแน่นเหมือนกันตัวจาอัตอัตอัตไม่ใช่อัตอัตลมมันไม่ยาวขนาดนั้นเมื่อเรียกกักมันไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะพ่นลมเนี่ยเพราะมันเป็นอักษรเสียงแน่นใช่ไหมล่ะตัวจาอัตตออัตอัตนะตัวตาปลายลิ้นจรดที่โคนฟันฐานเกิดของมันปลายลิ้นจรดที่โคนฟันลักษณะแรกพ่นหรือไม่พ่นครับตัวตาพ่นลมลักษณะที่สองแน่นนี่ลักษณะของเขานะลักษณะของเขานะอย่างเช่นตัวอื่นก็เช่นเดียวกันก่อนที่มันจะสะท้อนเสียงอย่างเช่นตัวยีมเนี่ยตัวยีมก่อนที่มันจะสะท้อนเสียงนี่ต้องอัดก่อนนะอันถึงจะมีอะไรถึงจะมีการสะท้อนเสียงมาเกิดขึ้นไม่ใช่อาเจอาเจไม่ใช่อัดต้องอัดก่อนตัวดานอัดก่อนที่จะเป็นสะท้อนเสียงจะต้องมีการอะไรครับการอัดก่อนตัวกอฟเช่นเดียวกันอักโตตัวโตอักโตตัวบาอับเนี่ยนะตัวอักษรที่สะท้อนเสียงก็มีเนี่ยนะกอฟโตบายีมดานเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในอักษรที่อะไรอักษรเสียงแน่นและกับกราฟกับตาเป็นอักษรที่พ่นลมแต่จะต้องมีการอัดก่อนด้วยเหมือนกันนะพี่น้องเข้าใจยังครับอักษรเสียงแน่นเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละถ้ารวมเป็นคำก็นะเดี๋ยวผมจะเขียนให้อีกทีนึงรวมเป็นคำก็คืออัจดูติดตุนบากาตามีฮัมซะมีจีมีดานมีกอบมีตอมีบามีกราฟมีตานี่คืออักษรเสียงอะไรครับอักษรเสียงแน่นพี่น้องพอจะเข้าใจยังฮะต่อมาเราคอวะตุน
อักษรเสียงอะไรอักษรเสียงหลวงผมยังไม่บอกเราข้ามไปที่อะไรก่อนเลยแต่ว่าสุตุนเสียงอะไรครับเสียงระหว่างกลางเสียงที่มันอยู่ตรงกลางเหมือนจะแน่นก็ไม่แน่นเหมือนจะหลวมก็ไม่หลวมเรามาดูกันนะอักษรที่เสียงอยู่ระหว่างกลางเช่นอะไรตัวอะไรครับตัวลามตัวนูนนะตัวอีนอัลไอนตัวมีมตัวรอนี่คือนะกี่ตัวครับ5ตัว5ตัวที่จะต้องอะไรครับอ่านอย่าให้แน่นเกินไปแล้วก็อ่านอย่าให้หลวมเกินไปผมยกตัวอย่างอักษรอีนเอาอักษรอีนเนี่ยเอาแบบเห็นกันง่ายๆอักษรอีนนะอัลิฟอีนสุกูนฟัตฮะอ่านว่าอะไรครับ อ่านว่าอะไรครับอย่างเช่นในซูเราะห์อัลฟาติฮะอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนอักษรอีนฮะนะอ์บุดุนะอ์บุดุถ้าหากว่าเราไปแน่นเกินถ้าจัดตัวอีนไปอยู่ในอักษรที่เสียงแน่นปุ๊บบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินนะเคยได้ยินว่าไงอิยากะนะอ์นะคือมันแน่นเกินไปอ่ะอักษรเนี่ยเขาวางระบบมาเนี่ยนะให้เกิดความง่ายดายในการอ่านแล้วถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าอ่านแล้วก็มันแย่อ่านแล้วก็เรารู้สึกว่าทำไมฮะสภาพร่างกายของเราสาวว่ามันแย่เวลาออกตัวอักษรแสดงว่าเรายังออกยังไม่ไรครับยังออกยังไม่ถูกที่ถูกจังหวะของมันอย่างเช่นอักษรอีนสมมุติเราไปทำให้มันแน่นนะอีเงกะนะนะบุดแน่นเกินไปอีกหรือถ้าหลวมเกินไปอิยากะนะอ์บุนะอ์บุดหลวมไปอีกมันเค้าเรียกว่าเป็นอักษรที่อยู่ระหว่างกลางอิยากะนะอ์บุดเค้าเรียกมีการเอื้อมีเค้าเรียกว่ามีช่องให้มีจังหวะให้มีการเอื้อไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่อะไรครับไม่หลวมเกินไปนี่พี่น้องพอจะเข้าใจยังตัวลามเช่นเดียวกันอัลอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราจะไม่อ่านว่าอัลฮัมไม่ถึงขั้นนั้นนะแล้วก็ไม่ถึงขั้นว่าอัลฮัมหลวมเกินไปนะมันก็นะไม่ถูกในเรื่องของอะไรลักษณะของมันนะในเรื่องของลักษณะนี้เราก็น่าจะพอที่เข้าใจเค้าเรียกว่าเสียงของตัวอักษรเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออักษรที่เสียงอยู่ระหว่างกลางตะวัสสุตุนเพราะฉะนั้นเสียงที่อะไรครับทีมงานครับเสียงที่อยู่ระหว่างเสียงที่เป็นเสียงหลวมมีอะไรครับเสียงที่เป็นเสียงหลวมก็คืออักษรที่เหลือทั้งหมดมีตัวอะไรบ้างล่ะอักษรที่เหลือทั้งหมดหมายถึงอะไรยกเว้นเนี่ยอาจิดูกิตุนบากาตากับลินอุมารอเนี่ยยกเว้นฮัมซาจีมดันกอฟตอบากาฟตาลามนูนอีนมีมรอนอกเหนือจากพวกนี้นะครับเป็นอักษรเสียงหลวงทั้งหมดเลยนะเช่นอะไรนะเช่นอะไรอัลีฟนะเราอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของซิฟาตุลฮุรุฟเนี่ยฮัมซากับอัลีฟเนี่ยเขาแยกออกจากกันเลยนะลักษณะคนละแบบกันเลยเพราะอัลีฟเนี่ยในเรื่องของนะในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟเนี่ยอาลิฟจะกลายเป็นอักษรอะไรครับทันทีเลยจะกลายเป็นอักษรที่ไม่รับสระหมายถึงเป็นอักษรมัดทันทีเลยเสียงของมันจะยาวหลวมนั่นคืออาลิฟบาใช่ไหมไม่ใช่เพราะบาอยู่ในเสียงนั่นจาใช่ไหมไม่ใช่เพราะอยู่ในเสียงนั่นซาใช่ไหมตัวซาใช่เพราะเป็นเสียงหลวมอัลิฟซาสุกูนฟัตตะอะไรมาแล้วนี่เขาเรียกว่าเสียงหลวมนี่ลมไหลออกมาลมไหลออกมานะลมไหลออกมาซูซันซานิซัสนะมินัลมุสนิมัสซีซันซานิซาตัวซาฐานเกิดอยู่ไหนปลายลิ้นจรดไรฟันปลายลิ้นแตะปลายฟันมีลักษณะอะไร1พ่นลมเราเรียนไปแล้วซาเป็นอักษรพ่นลมและในขณะเดียวกัน
ฟาก็เป็นอักษรเสียงหลวมด้วยพี่น้องพอจะเข้าใจยังลิบาตาซายิมใช่ไหมยิมไม่ใช่ยิมอักษรเสียงแน่นนะลิบาตาซายิมฮาใช่ไหมใช่เป็นอักษรเสียงหลวมเห็นไหมครับلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن أح ไม่มีใครอ่านนะ أحسن تقويم ไม่ได้หรือไปอะไรครับนะไปออกมันแน่นไปมันไม่ใช่เพราะตัวฮาเป็นอักษรเสียงหลวมนี่พี่น้องพอจะเข้าใจยังพอจะเข้าใจยังครับนะพี่น้องพอจะเข้าใจยังครับนะนี่คืออักษรเสียงอะไรอักษรเสียงหลวงมีอะไรอีกอลิบาตาซายิมฮาคอด้วยเช่นเดียวกันคอฐานเกิดอยู่ที่ส่วนบนของลำคอเป็นอักษรเสียงหลวงนะฮะหนึ่งคอพ่นลมถ้าในเรื่องของพ่นกับไม่พ่นเนี่ยเขาอยู่ในอะไรครับอยู่ในเรื่องของพ่นคอเป็นอักษรเสียงหลวงเวลาเป็นตัวที่ถูกสะกดอังนะอัง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 เห็นไหมครับเนี่ยเสียงมันหลวมออกมาเสียงมันหลวมออกมาเสียงมันหลวมออกมาเนี่ยแสดงว่าเป็นอักษรเสียงอะไรเป็นอักษรเสียงหลวมพี่น้องพอจะเข้าใจยังนะพี่น้องลองเขียนมาแหละมีตัวอะไรบ้างอักษรเสียงหลวมอลิบาตาซาจิมฮาคอดานใช่ไหมดานไม่ใช่ดานเป็นอักษรเสียงแน่นดานใช่ไหมดานตัวดานอัลซาลูอัลซาลูซาลตัวซาลปลายลิ้นจรดที่ไรฟันตัวซานเป็นอักษรที่พ่นลมไหมถ้าเราพูดถึงในเรื่องของบทเรียนที่แล้วพ่นหรือไม่พ่นตัวซานอัลซาลูไม่พ่นหนึ่งไม่พ่นลมตัวซานถ้าเอาสิฟัตในสามอันนี้เลือกมาหนึ่งซานเป็นอักษรเสียงหลวมเวลาเป็นตัวสะกดปุ๊บรู้ทันทีเลยอัลีฟซานสุกูนฟัตตาอะไรครับอัลเห็นไหมฮะมันจะมีเขาเรียกมีเยื่อหลวมออกเสียงมันหลวมออกมาเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่าเป็นอักษรเสียงอะไรเป็นอักษรเสียงหลวมนะที่ผมเขียนตัวอักษรมาบนหน้าจอนี่คืออักษรอันบนน่ะคืออักษรอะไรเสียงแน่นอันล่างนี่คืออักษรเสียงอะไรครับเป็นอักษรเสียงกลางนะไม่แน่นไม่หลวมนะครับส่วนตรงบรรทัดที่2 นะครับก็คืออักษรที่เหลืออยู่นะตะกี้ถึงตัวอะไรล่ะตัวซานนะลิบาตาซายิมฮาคอดานซานรอไม่ใช่ละเพราะรอเป็นอักษรเสียงอะไรเอาเป็นอักษรเสียงอะไรเสียงระหว่างกลางไม่แน่นไม่หลวมเหมือนจะแน่นนะแต่ไม่แน่นเหมือนจะหลวมแต่ไม่หลวมเอานะวะอัรซะลาอะลัยฮิมวะอัรฮะจะไม่มีการวะอัรไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันมีการรัวอยู่แล้วก็การรัวของมันก็ไม่ได้ว่ารัวแล้วมันหลวมเดี๋ยวมีจังหวะการขยับนะเพียง2จังหวะตึ๊ดตึ๊ดนะประมาณนั้นตัวรอนะมันก็จะเลยจัดอยู่ในอักษรที่เห็นไหมฮะอักษรที่อยู่ระหว่างกลางไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมไซอซายูนี่ไซนี่ไซจำได้ไหมครับฐานเกิดอยู่ไหนช่องลิ้นมีลักษณะอะไรบ้างไซพ่นหรือไม่พ่นอันแรกที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ก่อนยายพ่นหรือไม่พ่นไม่พ่นยายไม่ใช่อักษรพ่นลมนะครับแล้วก็ลักษณะที่2ก็คือยายเป็นอักษรเสียงหลวมใช่ไหมฮะอัซวาจะตัวยายพี่น้องเห็นไหมครับนะนี่คืออะไรครับนี่คือวิธีการเช็คดูว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยตัวไหนเป็นอักษรเสียงแน่นตัวไหนเป็นอักษรเสียงหลวมตัวไหนเป็นอักษรที่อยู่ระหว่างกลางนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะฮะลองออกเสียงกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปผมจะมาสรุปให้นะครับว่ามีตัวอักษรใดบ้างนะครับที่เป็นตัวอักษรนะเสียงแน่นเดี๋ยวจะสรุปให้ทีนึงเสียงแน่นเสียงหลวมเสียงกลางพบกันในช่วงต่อไปหลังโฆษณาครับنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018บริษัทฟารีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมฟิกแอปริคอตทั่วพิทาชิโอบริษัทฟารีดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยิรอมัดฮัจยะเลลาเรืองปราดโทร0819241667และ02-539-8129อินทผลัมไอเบฟเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวรสชาติผสมโซดาและรสชาติอินทผลัม 100% หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ในเขตภาคใต้ Big C Golden Place ติดต่อไอเบฟโทร0917768203ละสินอดด้วยน้ำอินทผลัมไอเบฟได้บุญได้สุนัตได้ประโยชน์โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150อุดฮียะกุรบันภารกิจมุสลิมที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ทำหน้าที่ส่งมอบให้กับครอบครัวหญิงม่ายและเด็กกำพร้าทั่วประเทศผู้ลี้ภัยและคนยากจนขอเชิญท่านร่วมทำอุดฮียะกุรบันมอบหมายให้เราจัดการวัวส่วนละ 4,000 บาทตัวละ 28,000 บาทแพะแกะตัวละ 5,000 บาทร่วมทำอุดฮียะห์กุรบานกับมูลนิธิศรัทธาชนโทร02-934-3495สายด่วนศรัทธาชน0819308713กุรบานเนื้อก้อนโตสู่ชาวกำพร้าบริหารงานโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าวะจะอัลนานะวมะกุมซุบาตาوَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาพบกันในช่วงที่สองนะครับในรายการตะลุยแดนตะจีวิตนะครับนะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันบรากัตไซตูนนะครับมีสรรพคุณเกี่ยวกับอาการกดไหลย้อนช่วยดูแลกระเพาะอาหารและระบบเผาผลาญระบบน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานภาวะหลอดเลือดแข็งตัวนะฮะโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะฮะพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับ1กระปุกบรรจุ60แคปซูลนะฮะราคาปกติ350พิเศษ3กระปุกราคา 1,000 บาทนะฮะสนใจก็นะติดต่อสั่งซื้อได้ทุกการซื้อคือการให้ให้ยาทีมทีวีได้ทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละนะฮะเรายังอยู่ในการตะลุยแดนตะยวิตของเรานะฮะเริ่มสนุกนะฮะเวลาเราเรียนในเรื่องของวิชาตะยวิดกันไปเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราจะอ่านอัลกุรอานก็เรียกว่ามีการอะไรฮะรู้กติการู้กฎกติกาเหมือนเราขับรถแล้วก็รู้อะไรครับรู้กฎจราจรน่ะนะมันมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเราสามารถที่จะระวังไ
นะว่าตรงไหนที่ว่าเขาห้ามจอดตรงไหนที่ว่าเขาห้ามแซงตรงไหนที่ว่าเขาห้ามเพิ่มความเร็วนะฮะเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของวิชาตะยวิดเนี่ยเมื่อเรารู้นะฮะยิ่งเราเรียนในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟเนี่ยเราจะได้รู้ถึงรายละเอียดความละเอียดอ่อนนะฮะรายละเอียดความเป็นระเบียบความเป็นกฎกติกาของเขาที่ว่ามันทำให้ตัวอักษรเนี่ยเกิดความสวยงามเกิดขึ้นนะเกิดความสวยงามเกิดขึ้นจะให้มีความนิ่มนวลเกิดขึ้นเวลาอ่านนะแล้วก็ในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟเนี่ยจะทำให้การอ่านอัลกุรอานเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นนะสบายลิ้นขึ้นนะพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับเอาละเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานได้นะขึ้น PowerPoint นะครับให้กับนะพี่น้องทุกท่านได้รับนะได้รับชมนะครับเมื่อครั้งตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงอะไรชิดดะนะมีตัวอะไรบ้างนะฮัมซะห์ยีมดานกอบตอบากาฟตาเป็นอักษรเสียงแน่นแล้วก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะเมื่อทำตัวอักษรนี้ให้เป็นตัวที่ถูกสะกดเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าตัวอักษรเหล่านี้นะครับเป็นอักษรอะไรเป็นอักษรที่ทำไมฮะเป็นอักษรที่เสียงแน่นนะทุกตัวอักษรเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยนะว่าตัวไหนเสียงแน่นนะตัวไหนเสียงหลวมนะตัวไหนเสียงที่อยู่ระหว่างกลางเรารู้ทั้งหมดเลยนะครับนะนี่แหละครับแผนกวัดความดันนะวะฮามาเองเลยพี่น้องครับเนี่ยถ้าดูจากภาพเนี่ยวะฮามาเองเลยนะมาตรวจวัดความดันพี่น้องครับนะมาตรวจวัดความดันกันนะลักษณะนะที่ตัวอักษรนะได้ถูกคัดกรองเอาไว้นะครับเอาละเราคัดกรองมาให้พี่น้องทุกคนนั้นได้เห็นเลยว่าตัวอักษรใดที่อยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับ3ลักษณะที่ตัวอักษรได้ถูกคัดกรองเอาไว้อันแรกชิดดะชิดดะตุนนะเมื่อสักครู่นี้แหละอันนี้ผมสรุปให้ฟังนะฮะชิดดะคืออะไรนี่ทบทวนนะฮะชิดดะคืออักษรเสียงแน่นมีอะไรบ้างรวมเป็นคำแล้วอะจีดูกิตตุนบากาตาพอมาเป็นคำอย่างเงี้ยเราก็ดูเลยว่ามีตัวอะไรบ้างฮัมซะห์ยีมดานกอบตอบากาฟตานะฮะพี่น้องนะเรียกว่าหน้าเนี่ยนะใครแคปหน้าจอได้นี่เอาไปเป็นข้อมูลได้เลยว่าตัวไหนที่เป็นอะไรเป็นอักษรเสียงแน่นชิดดะตุนเนี่ยพยายามจำศัพท์ภาษาตะจวิดมันจะมีศัพท์ภาษาตะจวิดนะฮัมซุนยะรุนไปแล้วฮัมซุนพ่นลมยะรุนไม่พ่นลมนะชิดดะตุนเสียงแน่นเสียงแน่นอักษรเสียงแน่นมีอะไรบ้างฮัมซะยีมดานกอฟตอบากาฟจ้าโอเคนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะส่วนในกลุ่มที่2นะยาวหน่อยรอคอวะตุนรอคอวะตุนเป็นอักษรเสียงอะไรอักษรเสียงหลวมนี่ผมได้คัดกรองเอามาไว้เป็นกลุ่มให้แล้วนะเอามาไว้เป็นกลุ่มให้แล้วมีตัวอะไรบ้างนะคุซกัสุนฮัซซินฟัดดินชาวซินไซยาซาฮินมีตัวอะไรบ้างตัวคอตัวซานตัวกอยนตัวซาตัวฮาตัววอตัวฟาตัวบอดตัวชีนตัววาวตัวซอดตัวไซตัวยาตัวซีนและตัวอลีฟแล้วก็ฮาใหญ่นะพี่น้องดูเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกเป็นคำรวมเป็นคำรวมที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นได้อาจจะท่องเป็นคำได้ท่องเป็นคำนะคุดกัสุนฮาซินฟอดดินชาวซินไซยาซาฮินเราก็ได้รู้เลยว่ามีตัวอะไรบ้างนี่คืออักษรเสียงหลวมอย่างเช่นคออังตัวซานอัลตัวเกนอัลอัลนะตัวซาอัสตัวฮาอัฮตัวดออัลตัวฟาอัฟตัวบอดอัลมีเสียงอืดเสียงอืดนี่แหละทำให้เขาเป็นอักษรเสียงหลวมส่วนเรื่องรายละเอียดเสียงอื่นเดี๋ยวเราว่ากันในลักษณะของเขาที่มีอยู่ตัวเชนเอชตัววาวเอลตัวซอดเอสตัวไซเอสตัวยาไอตัวซีนเอสตัวลิฟเอตัวไฮไอเอเห็นไหมฮะทุกตัวเนี่ยเป็นอักษรเสียงอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอักษรเสียงหลวมทั้งสิ้นเลยส่วนอักษรเสียงอะไรครับต่อไปตะวัสสุตุนนะตะวัสสุตุนตะวัสสุตุนอักษรเสียงอะไรอักษรที่มีลักษณะเสียงกลางไม่แน่นไม่หลวมมีอะไรบ้างถ้ารวมเป็นคำลินอูมารอลินอูมารอนะพี่น้องแคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะเป็นข้อมูลเลย
เราจะได้รู้เลยว่าอักษรตัวไหนเสียงแน่นอักษรตัวไหนเสียงหลวมอักษรตัวไหนซี่เสียงอยู่ระหว่างกลางไม่แน่นไม่หลวมนะลินอุมรอมีลามีนูนมีอีนมีมีมีรออัลอันอะอัมอัรนี่คือตัวอักษรที่อะไรครับอยู่ระหว่างกลางเอาละครับเรามาดูกันเลยในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ไม่ต้องไปซูเราะห์อะไรมากมายไกลไปไหนมากมายเรามาดูในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่แหละว่านะมีตัวไหนบ้างที่เป็นอักษรเสียงหลวมและมีตัวไหนบ้างที่เป็นอักษรเสียงกลางและมีตัวไหนบ้างนะที่เป็นอักษรเสียงอะไรเสียงแน่นเรามาดูโดยเฉพาะเวลามันเป็นตัวสะกดหรือมีสระชิดดะนะหรือมีสระสุกูนอยู่บนมันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอักษรต่างๆเหล่านี้เป็นอักษรที่นะแน่นหลวมหรือกลางประมาณนั้นนะครับเรามาอ่านกันพร้อมๆกันก่อนดีกว่าبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين สุรานฟาติฮะห์ก็เป็นอีกหนึ่งบทดุอาเหมือนกันนะครับนะไม่ผิดที่ว่าเรานั้นจะกล่าวคำว่าอามีนเพราะในดุอามีอะไรอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขออัลเลาะห์ทรงนำทางเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงเรามาดูรายละเอียดครับพี่น้องครับبسم الله الرحمن الرحيم ตัวอักษรไหนเป็นอักษรเสียงหลวมบ้างนะผมให้เป็นสีฟ้านะสีฟ้าเป็นอักษรเสียงอะไรนะทำสัญลักษณ์เอาไว้สีฟ้าคืออักษรเสียงหลวมตัวซีเห็นไหมฮะบิสมิลลาห์เห็นไหมครับอีกคำหนึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานเราะห์เห็นมั้ยฮะลมไหลลมหลวมพ่นลมด้วยซินน่ะพ่นลมแล้วก็หลวมฮาพ่นลมแล้วก็หลวมนี่คือลักษณะของเขาที่เป็นลักษณะ2ลักษณะที่เราได้เรียนกันมาเอาที่เรียนก่อนนะเอาที่เรียนก่อนนะฮะแล้วมีอะไรอีกสีเหลืองผมให้เป็นอักษรเสียงกลางนะฮะอักษรเสียงกลางหมายถึงไม่แน่นไม่หลวมเห็นมั้ยครับอักษรรอในคำว่าฮิรเราะห์มานมีสระอะไรอยู่สระชัดดูอยู่บนรอเพราะฉะนั้นมันเหมือนจะแน่นแต่ไม่แน่นนะฮะมีการเน้นที่อักษรรอนะมีสระชัดดูบิสมิลลาห์อย่างเช่นลามด้วยเช่นเดียวกันในคำว่ามิลลาฮิรเราะห์เหมือนกันบิสมิลลาฮิรเราะห์มันจะมีแค่ช่วงจังหวะการรัวของรอจึงทำให้อักษรรอเนี่ยไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะในคำว่าฮิรเราะห์มานกับคำว่านิรเราะฮีมนะโอเคนะฮะต่อมาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะสีเหลืองก็คืออะไรเสียงกลางคำว่าอะไรอัลฮัมนะมีมลามมีมเห็นไหมฮะลิลลาก็เช่นเดียวกันนะลิลลาตัวลามแล้วก็บิลเห็นมั้ยฮะลามอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะเอาแบบเห็นชัดๆก่อนนะอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์นะเหมือนกันเราะห์เสียงหลวมมาลิกยอมนะเอาต่อไปนะครับمالك يوم الدين ยาวเห็นไหมฮะยาวนี้คืออักษรเสียงหลวมวาวนะจะมีเขาเรียกช่วงจังหวะการหลวมของอักษรถ้าหากว่าเราไปดูในเรื่องของหุกกลมของเขาเนี่ยก็เรียกว่า
มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราว่ากันในเรื่องของลีนการอ่อนนุ่มของอักษรมาลิกยาอูมิดมาลิกยาอูมิดดีนมีอักษรเสียงแน่นหนึ่งตัวผมให้เป็นสีชมพูนะครับตัวดานมิดดีนมิดดีนนะฮะมีการอัดแน่นที่อักษรดานอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนัสตะอีนอักษรเสียงหลวมนัสนะอักษรเสียงระหว่างกลางนะอ์บุดนะอ์บุดนะอิห์ดินัสศิรอตัลมุสตะกีมนะเสียงหลวมฮาใหญ่อีนะอิห์ดินัสศิรอตุศอดนัสศีนัสซีนะฮะเสียงหลวมมันหลวมไหลไปเลยอ่ะอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมและอักษรลามนะอักษรลามในคำว่าอะไรบอลนั่นก็คือเป็นอักษรเสียงที่อยู่ระหว่างกลางเหมือนกันนะครับศิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมศิรอตัลลซีตัลลซีก็เหมือนกันลามเสียงอะไรเสียงระหว่างกลางใช่ไหมอันกลางเสียงกลางอัมนะไม่แน่นไม่หลวมอัยเลฮิมตัวยานะนะครับวัยริลมักดูบิอัยเลฮิมผมอยากจะให้ดูตัวเกณฑ์อัลกอยนุที่หลายคนมักจะอ่านมันให้เป็นเสียงแน่นบางทีอ่านไปหน่อยโอยริลมักดูมักดูเป็นมักดูอ้าวแสดงว่าเกณฑ์นี่มันเป็นเสียงแน่นหรือเปล่าเปล่าเกณฑ์เป็นอักษรเสียงหลวมนะเราจะไม่อ่านว่าโอยริลมักดูเดี๋ยวตัวเกณฑ์จะกลายเป็นตัวกราฟไปนะนี่ต้องระวังให้ดีนะโอยริลมักมีเสียงอะไรฐานเกิดอยู่ที่ส่วนบนของลำคอนะฮะเป็นอักษรที่ไม่พ่นลมแล้วก็เป็นอักษรเสียงหลวมغير المغ مغ 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 มีฮือออกมาเนี่ยตัวเกณฑ์เนี่ยก็เรียกว่าอักษรเสียงหลวมถ้าไม่มีตัวนี้นะอักษรเกณฑ์ยังไม่ครบก็เรียกว่ายังใส่เครื่องประดับยังไม่ครบนะบางทีเปลี่ยนจากนะตัวกราฟบอกนะตัวกราฟบอกว่านะบางกราฟบอกว่าเอ้านะบางเกเอาเสื้อฉันไปใส่ใช่มั้ยนะบางเกเอาเสื้อฉันไปใส่ทำไมนะเอาเสื้อฉันไปใส่ทำไมหมายถึงอะไรไปอ่านเป็นอะไรโอยริลมักดูอ้าวกลายเป็นตัวกาไปนะเพราะนั้นมันจะมีเขาเรียก มีเยื่อความหลวมของมันนะโอยริลมักดูบิอัลเลฮิมวะละตัวบอสเช่นเดียวกันเป็นอักษรเสียงไรหลวมเขาเรียกว่ามีความอืดของมันจึงทำให้อักษรบอสนี้มีความหลวมเกิดขึ้นอยู่นะไอริลมัลบูบิอัลเลฮิมวะลอมมันจะมีอยู่ที่ข้างลิ้นมีการอัดที่กะที่อะไรครับฟันกรามกับข้างลิ้นนะตามทฤษฎีเขาว่านะฟันกรามทั้ง4ซี่อัดกับอัดกันแล้วغير المغضوب عليهم ولا ต้องอืดให้ได้ด้วยนะเพราะว่าบอสเป็นอักษรเสียงหลวมเนื่องจากการอืดลักษณะพิเศษของบอสเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะ غير المغضوب عليهم ولا الضالين นะอัลฮัมดุลิลละห์นะซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับอ้าวช่วงนี้เปิดสายนะ10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวทีมงานช่วยเปิดสายให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่น้องโทรเข้ามานะทักทายกันก็ได้นะครับนะทีมงานนะครับนะเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นได้นะได้มาแสดงความสามารถกันบ้างนะครับขอขอบคุณนะพี่น้องทุกท่านที่ติดตามอยู่ณขณะนี้นะครับบางมูฮัมหมัดคำใบใหญ่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามนะฮะเอาละเปิดสายให้กับพี่น้องทุกท่านนะได้โทรกันเข้ามาในช่วง10นาทีสุดท้ายนี้นะครับนะ02-024-9702นะครับ อาจจะโทรมาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ ติดตาม
ไม่ค่อยได้เปิดสายบ่อยนะฮะนี่พอเปิดสายแล้วนะครับพี่น้องน่าจะติดตามทางโทรทัศน์น่าก็จะเยอะเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับคุณบังมูฮัมหมัดคำใบใหญ่นะครับให้สลามมาวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูคุณพรศรีมาใหม่ก็รับชมอยู่เช่นเดียวกันคุณนรุดดีนวงสมันนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์จูมอห์รำบุตรนะครับรับชมอยู่จ้าบางบัวทองชัดเจนมากอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการอาจจะมาโทรมาพูดคุยก็ได้นะฮะหรือจะโทรมาให้กำลังใจหรือจะโทรมา อะไรครับมาแสดงความสามารถในช่วงนี้นะครับยังพอมีเวลาผมไม่ได้เปิดสายบ่อยนะฮะนะไม่ได้เปิดสายบ่อยนะครับตอนนี้ทำดีแล้วครับนะพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาตยวิทย์นะครับที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาตยวิทย์นะพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับอ่ะในช่วงนี้เรามาอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับกันพร้อมๆกันก็ได้นะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين صدق الله العظيم السلام عليكم ครับสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่ดูที่ยาตีมเนี่ยอาจารย์ชื่ออะไรคะอ๋อผมมันซุดสาสกุลครับอาจารย์ที่สอนกุรอานนะคะมันซุดเหรอครับผมมันซุดสาสกุลครับผมนะนะถามชื่อผมใช่ไหมครับค่ะจำไม่ทุ่มค่ะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับจะสักมุลลอฮ์คอยรอนครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับทำเรียนแล้วนะครับก็นะผมมันซุดสาสกุลนะครับนะบ้านอยู่ล้อแหลนะครับแล้วก็มาเป็นหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆนะฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนนะครับให้กับทีวีนะของยะตีมทีวีนะครับผมก็รู้สึกอบอุ่นนะครับนะจากบรรดาคณาจารย์หลายๆท่านนะครับนะทำเรียนแล้วนะครับนะต่อมาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาวมิดดีนศอดากัลลอฮุลอะซีมมาครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามครับผมโทรจากที่ไหนครับจากเพชรบุรีครับมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเพชรบุรีสบายดีกันทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ก็ตรงนี้หน่อยนึงนะจ้ะคือยังก็อ่านเนี่ยสมมุติจบแต่อย่างนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮาดนะเวลาอ่านว่าซ้อนเนี่ยกุลฮุวัลลอฮุอะฮาดูนิลลาเนี่ยเค้าเรียกอะไรตรงเนี้ยอ๋อจริงๆแล้วมันเค้าเรียกว่านูนอิวัตเขาเรียกว่านูนที่มันมาแทนนะจากสระตันวินเวลาอ่านวะซ้อนในซูเราะห์อัลฟาติในซูเราะห์อัลอิคลาสนะไม่ใช่ว่าอ่านว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮะดุลิลนะต้องอ่านเป็นนูนนะครับไม่ใช่ดูลิลนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮะดุนิลลาฮุซะมัดคือมันมาจากคำว่าอะฮะดุนนั่นแหละกุลฮุวัลลอฮุอะฮะดุนดุนก็เดิมทีแล้วนั่นก็คืออักษรนูนที่มันเขาเรียกว่าคือนูนสุกูนหรือตันวีนเนี่ยมันคืออันเดียวกันหมายถึงดานนูนสุกูนโดมาดุนนั่นแหละเวลาอ่านวะซ้อนเนี่ยกฎของตะจวิดก็คือจะอะไรครับใส่สระกัสรออยู่บนอักษรนูนแล้วอ่านวะซ้อนเข้าไปในอายะต่อไปได้เลยครับผมเข้าใจจ้ะอัลฮัมดุลิลลาห์ชัดเจนดีนะครับครับครับผมทำดีแล้วยะซากัลลอฮุคอยรอนครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับเรื่องของฮุกมในเรื่องของการอ่านวะซ้อนมันก็มีรายละเอียดของมันนะฮะมีรายละเอียดของมันที่นะถ้าไม่ฉายภาพเนี่ยบางทีอาจจะมองภาพไม่รู้นะบางทีอาจจะมองภาพไ
ไม่ออกไม่เห็นเลยเหมือนกันนะครับก็พี่น้องก็ถามมานะครับผมก็นะตอบเท่าที่ผมมีความรู้นะในตรงนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับในเรื่องของการอ่านวอซอนมีอยู่หลายที่นะที่มันบางทีมันแปลกๆเราไม่เคยเจอเหมือนกันในเรื่องของการอ่านวอซอนนะในหลายๆที่บางทีในหนังสือเขาเรียกว่าของบักดาดีหนังสือเล่มเก่าๆนะอันนั้นก็ผมแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านนะมันจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวอักษรทุกตัวเลยนะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยนูนอิวัตอะไรเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการอ่านวอซอนเนี่ยเขาจะมีนูนตัวเล็กๆแล้วก็มีสระกัสรอมาให้พวกเราทุกคนนั้นได้เห็นอย่างชัดเจนเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นการพิมพ์ของอุสมานีนะของเล่มที่เราอ่านกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับว่าวิธีการอ่านวอซอนนั้นเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการทบทวนแล้วก็มีการรู้กฎของมันในการอ่านนะเพื่อที่จะให้เกิดความอะไรครับให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการอ่านนะมันจะมีในเรื่องของฮุกมอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเราจะได้ทบทวนกันเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเราได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานเกิดต่างๆของอักษรภาษาอาหรับนะตอนนี้เราถึงในเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟในสิฟัตคู่ที่2แล้วนั่นก็คือชิดดะเสียงแน่นรอคอวะตุนเสียงหลวมนะตะวัสสุตุนเสียงระหว่างกลางไม่แน่นไม่หลวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแยกตัวอักษรได้แล้วว่าแต่ละตัวอักษรน่ะฐานเกิดมันอยู่ที่ไหนโอเคอันนั้นเราเรียนกันมาแล้วในช่วงเดือนรอมฎอนและหลังรอมฎอนประมาณ 2-3 สัปดาห์เราได้เรียนกันไปในเรื่องของฐานเกิดแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับลักษณะนะพ่นลมหรือไม่พ่นลมนะเราสามารถที่จะแยกได้อย่างเช่นตัวซีนนะตัวซีนฐานเกิดอยู่ไหนช่องลิ้นมีลักษณะอะไรบ้างจากฐานเกิดจากลักษณะที่เรานั้นได้เรียนไปซีน1พ่นลมซีน2เป็นอักษรเสียงหลวมโอเคนี่คือลักษณะที่เรานั้นได้เรียนไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าว่าพวกเราทุกคนนั้นได้ร่วมกันทบทวนอย่างนี้ตลอดเรื่อยไปอินชาอัลเลาะห์ช่วยขอดุอาด้วยนะครับนะช่วยขอดุอาให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะทีมงานนะครับที่มีความขยันขันแข็งกันทุกคนแล้วก็บรรดาคณาจารย์ทุกคนนะครับโดยตัวผมเองด้วยนะครับให้มีสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงแล้วมีเรี่ยวมีแรงนะครับมาทบทวนกับพี่น้องนะในทุกๆสัปดาห์อินชาอัลเลาะห์เราจะทำความเข้าใจกันง่ายๆในเรื่องของอัลกุรอานให้พวกเราทุกคนนั้นได้เข้าใจได้เข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้อย่างง่ายๆสบายลิ้นนะแล้วก็อ่านอย่างมีความสุขในการอ่านอัลกุรอานของเรานะครับนะฮะอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับรายการตะลุยแดนตะจวิดนะเวลา 16:30 นจนถึงเวลา 17:30 นผมมันซูดสาสกุลจากลาท่านผู้ชมไปณโอกาสนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะจะอัลนานะวมะกุมซุบาตาวะจะอัลนัลไลลา